สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอลเลย์นะฮะเดี๋ยววันนี้มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลโปลิก้าอินโดนีเซียกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็วันนี้เป็นเกมในวันอาทิตย์แล้วก็เป็นเกมนัดสุดท้ายรอบไฟนอล4นะครับซึ่งก็อย่างที่เราทำคลิปพูดคุยกันไปนะครับผลงานของทีมโค้ชคนไทยนะครับทั้งโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลแล้วก็โค้ชพนาดอกไม้นี่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารอบไฟนอลเนี่ยเขาจะเล่นกันทั้งหมด6เกมด้วยกันนะครับก็คือมี4ทีมเนาะพบกัน2รอบนะครับทีมอันดับ1อันดับ2เนี่ยจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะส่วนทีมอันดับ3อันดับ4ก็จะไปชิงอันดับที่3แล้วก็ผลงานของทีมโค้ชไทยเนี่ยนะครับทั้งจาการ์ตาอิเล็กทริกพีเอ็นของโค้ชชำนาญแล้วก็ทีมจาการ์ตาบินของโค้ชด่วนเนี่ยเข้าไปชิงชนะเลิศตั้งแต่จบเกมกันในขันในวันศุกร์เกมนัดสุดท้ายของทั้ง2โค้ชเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลุ้นอันดับแล้วกันนะครับเป็นอันดับ1อันดับ2ของการแข่งขันแล้วเนาะซึ่งทีมของโค้ชชำนาญนะครับนั่นคือจาการ์ตาอิเล็กทริกพีเอ็นนะฮะลงสนามเจอกับเปอร์ตามิน่าเอ็นดูโรนะฮะซึ่งทางทีมของโค้ชชำนาญก็ชนะไปได้3-0เลยทำให้ผลงานของทีมโค้ชชำนาญนะครับจาการ์ตาพีเอ็นเนี่ยชนะไปทั้งหมด5นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดจบแชมป์ของรอบ Final 4เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็ผลงานเค้าเรียกว่าแต้มมันขาดกว่าทีมอื่นนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเดาไว้เลยนะครับก็คือแชมป์ของรอบ Final 4เค้าก็จะมีเงินรางวัลให้ต่างหากอ่ะเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะรับไป60ล้านรูเปียนะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 130,000 กว่าบาทนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะก็เดี๋ยวคงต้องไปรอลุ้นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศกันอีกทีหนึ่งนะครับทีมของโค้ชชนะก็ได้แชมป์ของรอบ Final 4ไปนะขณะที่ทีมของโค้ชด่วนเนี่ยยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ก็คือวันที่14กรกฎาคมอีก1เกมนะครับนั่นก็คือการเจอกับทีม Popsivo โปวานนะครับผมซึ่ง Popsivo เองก็อดลุ้นไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเธอก่อนหน้านี้จะเอาชนะทางด้านของ Pertamina Enduro มา 3-0 เซตก็ตามทีเพราะว่าแต้มแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนเซตในทีมของโค้ชด่วนค่อนข้างดีกว่าทีมของโค้ชด่วนก็เข้าชิงชนะเลิศไปแล้วแล้วก็เกมในนัดสุดท้ายของรอบนี้ก็เหมือนกับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแหละโอเคแหละนะฮะทีมของโค้ชด่วนอาจจะเข้าชิงไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่อยากจะยอมกันทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เกมนัดนี้นะครับที่ทางโค้ชด่วนจาการ์ตาบินเจอกับโปซิโวโปวานนะฮะถ้าว่าเกมในนัดนี้นะครับผมทีมโปซิโวโปวานก็สามารถเก็บชนะต่อทีมของโค้ชด่วนนะครับนั่นก็คือจาการ์ตาบินไปได้3-2เซตนะครับ25-20 17-25 25-27 25-16แล้วก็เซต5เนี่ยโหลุ้นกันระทึกใจเลยนะครับชนะไป20-18คะแนนนะฮะทีมของโค้ชด่วนก็แพ้ไปในเกมนั้นนี้แต่ว่านะครับผลงานของทีมของโค้ชด่วนเนี่ยก็ลงสนามไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ3แพ้3มี10คะแนนนะครับผมเข้ารอบไปแล้วนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมขณะที่โปซิโอโปวานก็นัดนี้ชนะไปนะครับผลงานรวมชนะ3แพ้3มีอยู่8คะแนนแต่ว่าก็ได้ไปชิงอันดับที่3ของการแข่งขันนะครับโดยที่ผู้ชิงชนะเลิศนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นทีมของโค้ชด่วนนะครับเจอกับทีมของโค้ชชำนาญซึ่งทีมของโค้ชด่วนเนี่ยพูดถึงก็เป็นแชมป์ในเล็ก2นะแต่คือเขานับคะแนนเฉพาะในเล็ก2ทีมของโค้ชด่วนเป็นแชมป์แต่รอบไฟนอลเนี่ยทีมของโค้ชชำนาญเป็นแชมป์นะฮะก็ถือว่าเขานับคะแนนกันแบบว่าเล็กต่อเล็กนะครับผมเงินรางวัลเนี่ยเขานับคะแนนกันเป็นเล็กต่อเล็กนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไงก็แล้วแต่คู่นี้จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขันกันระหว่างทีมจาการ์ตาบินของโค้ชด่วนนะฮะพบกับจาการ์ตาอิเล็กทริกพีเอ็นของโค้ชชำนาญนะครับสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศนะครับอาจจะแข่งขันในระหว่างวันที่20แล้วก็21โดยที่วันที่20อาจจะเป็นเกมในนัดชิงของประเภททีมหญิงนะครับผมคู่ชิงอันดับ3จะเล่นก่อนนะครับในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยนะขณะที่คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันเป็นคู่ที่2นะครับเวลา 16:00 นนะคู่ชิงในประเภททีมหญิงนะก็ชิงอันดับ3จะเป็นทีมปาตามิน่าเอนดูโรนะครับเจอกับทางด้านของ Popsivo โปวานนะขณะที่นัดชิงชนะเลิศนะครับอิเล็กทริก PLN จะเจอกับจาการ์ตาบินโอ้โหคู่นี้ยังไงก็ไม่อยากให้พลาดนะครับผมเสียเงินก็ลองดูแล้วกันนะฮะผมไม่ได้เป็นค่าสปอนเซอร์ของ video.com นะแต่ว่าอยากให้ดูนะครับอยากให้เชียร์กันนะเพราะนี่คือครั้งประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับโค้ชชำนาญนี่เคยพาทีมโปซิโอโปวานเข้าชิงชนะเลิศเมื่อปี2019นะฮะแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ในปีนั้นประครองนะครับแล้วก็ปี2022โค้ชชำนาญก็เคยพาทีมเข้าชิงอันดับ3แล้วก็ได้อันดับ3นะส่วนปี2023เนี่ยเหมือนจะไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอล4นะสำหรับทางโปซิโอโปวานตอนที่โค้ชชำนาญคุมแต่ว่าปีนี้โค้ชชำนาญย้ายมาคุมอิเล็กทริกพีเอ็นแล้วก็เข้ามาชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับขณะที่โค้ชด่วนเองไปคุมลีกอินโดนีเซียครั้งแรกเลยนะครับไม่ใช่ลีกอินโดนีเซียเขาเรียกว่าไปคุมลีกต่างประเทศครั้งแรกนะครับผมแล้วก็พาทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศรวมถึงเป็นแชมป์ในเล็ก2ด้วยนะครับถือว่าช่วงนี้ผลงานของทีมผมว่าโอเคเลยนะฮะก็อยู่ที่ว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันในนัดชิงชนะเลิศผมว่าตอนนี้คือด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะผมว่าทั้ง2โค้ชเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแหละในการพาทีมเข้ามาถึงนัดชิงส่วนใครจะเป็นแชมป์เนี่ยถือว่าเป็นกำไรของทั้ง2โค้ชเลยนะครับแต่ผมว่านี่ก็คือความสำเร็จอย่างสูงแล้วแหละอย่างน้อยนี่ก็คือเข้าชิงชนะเลิศได้ส่วนใครจะเป็นแชมป์อยู่ที่ผลการแข่งขันในวันนั้นนะครับอยู่ที่หน้างานแล้วกันนะครับใครดีใครได้เอางี้แล้วกันนะคำนี้เลยใครดีกว่าคนนั้นก็ได้ไปนะครับผมแต่ผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานสูสีกันนะใน
ฤดูกาลปกติเนี่ยทีมโค้ชด่วนชนะทีมโค้ชชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่พอมาในรอบไฟนอลเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1เกมเท่ากับว่าในปีนี้เนี่ยเจอกันมา4เกมนะครับทีมโค้ชด่วนชนะไป3ทีมโค้ชชำนาญชนะไป1แต่ว่าที่ผ่านมามันไม่สำคัญแล้วนะฮะมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับหรือนัดชิงชนะเลิศจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็นัดชิงย้ำอีกทีนะครับ20กรกฎาคมเวลา 16:00 นแต่ก็อาจจะเลทนะเพราะว่าถ้าคู่ชิงอันดับที่3จบช้านะฮะคู่ชิงชนะเลิศอาจจะเลทออกไปเป็นสัก 4:30 หรืออาจจะสัก 5:00 แต่เป็นว่านัดชิงชนะเลิศ20กรกฎาคมในวันเสาร์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันว่าใครจะคว้าแชมป์ของลีกอินโดนีเซียในฤดูกาลนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนคัพ2024นะครับก็เราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเรื่องของการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันนะครับโดยที่อีกไม่กี่วันนี้นะครับเกมการแข่งขันจะเล่นกันแล้วนะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับรายการนี้ก็จะมี16ทีมนะฮะที่เป็นทีมเข้ารอบสุดท้ายของวอลเลย์บอล PA อายุไม่เกิน18ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเชิญมาแข่งต่อในรายการนี้นะครับผมแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนี้ออกมาแล้วในรอบแรกเนี่ยนะฮะหรือว่ารอบคัดเลือกนะตามชื่อรอบของเขาจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง22กรกฎาคมนะอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบที่2นะแล้วก็การแข่งขันนี้จะมีกันทั้งหมด6วันแล้วก็เล่นกับเวลา4คู่ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทางช่อง7นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่เปิดสนามนะครับวันที่17กรกฎาคมนะจะเป็นโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอจังหวัดชลบุรีเจอกับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็คือโรงเรียนเทพมงคลรังสีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจะเจอกับเทศบาล3วัดชัยนาวาสนะครับคู่แรกเนี่ยจะแข่งขัน 9:30 นาทีแล้วก็หลังนั้นจะเป็นก็น่าจะแข่งต่อกันเลยเนาะเออแต่ตามเวลาเนี่ยมันคงไม่ตามสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเขาเว้นไว้เพียงแค่ชั่วโมงครึ่งนะฮะวอลเลย์มันไม่แข่งจบชั่วโมงครึ่งหรอกอย่างน้อยมันก็2ชั่วโมงนะฮะยกเว้นว่าจะ 3-0 แล้วแบบสกอร์ขาดนะมันถึงจะแบบชั่วโมงครึ่งให้นะแต่ยิ่งมันเกินกันนั่นอยู่แล้วมันรวมเวลาการวงการวอร์มไปด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็น follow by แล้วกันนะครับแข่งต่อกันเลยนะฮะแล้วก็คู่ที่3นะครับ 12:30 นาทีนะครับจะเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองเจอกับโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับ 14:00 นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการวิทยารองแชมป์เก่านะครับเจอกับโรงเรียนสุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาก็เดี๋ยวคงได้เห็นฟอร์มของการแข่งขันในรายการนี้นะครับซึ่งก็เป็นรายการที่เขาจัดการแข่งขันร่วมกับสมาคมนะแต่ว่ามันจะมีรายการของทางไทย PBSนะครับที่เขาจัดการแข่งขันด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะไม่ได้จัดกับสมาคมนะแต่เขาจะไปโคกับทางกรมพละศึกษานะแล้วก็จะไปจัดแข่งตามต่างจังหวัดซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อ่ะก็โอเคถือว่าเป็นเอกชนเข้ามาจัดการแข่งขันแล้วก็ให้กับสโมสรให้กับโรงเรียนเนี่ยได้เขาลงทำการแข่งขันแล้วก็มีเงินรางวัลให้มันก็เป็นรายการที่ดีนะครับเปิดโอกาสให้กับหลายๆโรงเรียนนะฮะแล้วก็ทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันได้แสดงฝีมือแสดงศักยภาพออกมาด้วยนะไม่ได้มีแค่แมตช์ของสมาคมนะจริงๆบอลเด็กอะแข่งไปเถอะนะผมว่ามันก็เป็นผลดีสำหรับน้องๆกีฬาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันตามนี้นะคงไม่พูดหมดหรอกมันเยอะเกินนะแข่งขันกันวันละ4คู่นะครับ17ถึง22กรกฎาคมก็ลองไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันเพิ่มเติมมาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางช่อง7แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแล้วก็วอลเลย์บอลถ้วยกอด้วยนะครับตอนนี้ก็จะแข่งขันกันที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับวอลเลย์บอลถ้วยกอจะเริ่มวันที่16นะ16ถึง21แต่รายการใน17ถึง22ก็แข่งเขาเรียกว่าค่อมๆกันนั่นแหละนะครับเวลาแข่งขันเนาะก็คงเดี๋ยวจะได้ติดตามชมกันทั้ง2รายการอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ